สวัสดีครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพระเอกเบอร์หนึ่งพิษหมอชิดอย่างเวียสุกลวัฒน์ก็เตรียมเดินหน้า Go Inter สู่แวดวงหนังระดับโลกด้วยการร่วมงานกับค่ายหนังดังระดับฮอลลีวูดและล่าสุดก็สิ้นสุดการรอคอย Facebook Fanpage ตัวร้อนบ็อกซ์ออนซีนเพจรีวิวหนังอันดับ1แห่งจักรวาลก็รายงานอ้างเว็บไซต์ Deadline ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงไทยที่จะได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องสมบัติ3ชีวิตภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์13สมาชิกทีมหมูป่าประสบเหตุติดถ้ำหลวงนางนอนที่จังหวัดเชียงรายที่กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกโดยที่เพจนางระบุไว้ว่าวิลโก้ มอร์แทนเซนโทรินฟาเรนโจแอลแอดเกอร์ตันทอมแบทแมนพอลกิลสันและก็เรดดี้ฟิวเจอร์รัตนักแสดงตาน้ำเข้าฝั่งฮอลลีวูดจะมาประทับบทบาทกับเบียร์สกุลวัฒน์ตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลวิทยาปานศรีงามสหจากบุญธนกิจเกมเทวราดลสุภพันธ์พินโยและนพพันธ์บุญใหญ่ในหนังหมูป่าติดถ้ำหลวงของสตูดิโอสิงโตเฮาโดยที่ได้ผู้กำกับจอห์นฮาวเวิร์ดมาเป็นผู้กำกับโดยจะยกกองมาถ่ายทำที่เมืองไทยในอีกไม่นานนี้จะเริ่มถ่ายทำกันจริงๆที่ออสเตรเลีย